พูดถึงภาพรวมการลงทุนนะครับแบบช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตามภาพของเศรษฐกิจนะครับล่าสุดนะครับทาง BOI นะครับมีการอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมอีก6โครงการใหญ่ด้วยกันมูลค่าการลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกว่า 37,000 ล้านบาทครับเรื่องนี้ครับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI คุณดวงใจอัศวะจินตจิตนะครับบอกว่าทางบอร์ด BOI ครับล่าสุดนะครับมีการอนุมัติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการลงทุนถึง6โครงการมูลค่ารวมกัน 37,726 ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า6โครงการมีโครงการอะไรบ้างโครงการแรกครับก็จะเป็นโครงการนะครับที่จะผลิตยาแผนปัจจุบันใช้รักษาโรคแล้วก็ใช้เป็นยาชีววัตถุนะครับวงเงินลงทุน 4,500 ล้านบาทเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศส่วนโครงการที่2กับโครงการที่3อันนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันนะครับก็จะเริ่มจากการผลิตสารสกัดจากหญ้าหวานส่วนโครงการที่3นี้ก็จะเป็นการต่อยอดนะครับในการนำสารสกัดจากหญ้าหวานเนี่ยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาลส่วนโครงการที่4ก็จะเป็นการผลิตเม็ดพลาสติกอันนี้4โครงการแรกนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองครับส่วนโครงการที่5นะครับเป็นกิจการขนส่งทางท่อเงินลงทุน 9,500 ล้านบาทและโครงการที่6ก็จะเป็นกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองครับเงินลงทุน 2,840 ล้านบาทคือดูแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าภาพรวมการลงทุนไตรมาสแรกที่ผ่านมาเติบโตต่อเนื่องนะครับตามภาพของเศรษฐกิจกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงขยายตัวยอดส่งเสริมการลงทุนนะครับไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้นถึง 27% วงเงินการลงทุนก็เพิ่มขึ้นมากถึง 200% นะครับถือว่าตัวเลขดีมากๆทำให้ทาง BOI ก็ยังคงตั้งเป้านะครับขอยอดส่งเสริมการลงทุนปีนี้ 720,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเห็นชอบด้วยนะครับโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆก็คือการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือว่า Smart City นั่นเองเขาบอกว่าเป็นโครงการสำคัญนะครับที่จะช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน6ด้านหลักๆด้วยกันนะครับมีเรื่องของการคมนาคมขนส่งเรื่องของการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการสะดวกนะครับในการดำเนินธุรกิจและก็การบริการจากภาครัฐและที่สำคัญยังให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในการเข้าเข้าสู่สมาร์ทซิตี้นั่นเองครับคือคักเลยทีเดียวนะคะในการลงทุนเม็ดเงินเยอะมากมายแล้วเราจะลงทุนเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์อีกนี่อยากจะให้เกิดขึ้นแบบอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมเร็วๆจริงๆก็อยากจะใช้บริการแล้วล่ะค่ะ